ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันพามาลงพื้นที่ถนนสายโคกสูงหนองไข่น้ำตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งชาวบ้านร้องเรียนมาว่าเดือดร้อนอย่างหนักจากรถบรรทุกดินในพื้นที่วิ่งเข้าออกวันละหลายเที่ยวโดยไม่มีผ้าใบคลุมทำให้เกิดฝุ่นละอองและผู้ขับขี่ยังเสี่ยงอันตรายจากสภาพถนนที่แตกร้าวทรุดตัวหลายจุดศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาได้ลงตรวจสอบถนนสายโคกสูงหนองไข่น้ำซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างอำเภอเมืองนครราชสีมากับอำเภอโนนสูงรวมไปถึงหมู่บ้านอื่นๆอีกหลายหมู่บ้านพบว่าบริเวณใกล้เคียงจะเป็นบ่อขุดดินลูกรังขนาดใหญ่ทำให้มีทั้งรถบรรทุก6ล้อรถบรรทุก10ล้อและรถพ่วง18ล้อขนดินลูกรังผ่านเส้นทางตลอดทั้งวันจากการสังเกตรถบรรทุกบางคันไม่มีผ้าใบคลุมดินและขับด้วยความเร็วสูงเป็นที่มาของปัญหาฝุ่นละอองและมีถนนแตกร้าวทรุดตัวหลายจุดที่สำคัญเป็นมานานแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหลายครัวเรือนจากการพูดคุยกับชาวบ้านทราบว่าเคยมีหลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหามาจากเศษดินตกตามพื้นถนนกลายเป็นฝุ่นช่วงฝนตกก็จะเปียกแฉะถนนลื่นสภาพถนนก็เริ่มมีรอยร้าวเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะถนนสายทางเข้าหมู่บ้านบึงทับช้างนอกจากนี้ยังพบว่ารถบรรทุกดินบางคันขับขี่ด้วยความเร็วจี้ท้ายรถคันอื่นๆด้านคุณสมานดอนโพผู้ใหญ่บ้านหมู่2เล่าว่าปัจจุบันถือว่าดีขึ้นบางบริษัทขนดินน้อยลงไม่ล้นคอกและมีพลาสติกคลุมวิ่งรวมถึงมีการฉีดน้ำเพื่อป้องกันฝุ่นเส้นในโคกสูงหนองไข่น้ำเนี่ยนี่แค่จากบ้านผมไปมันจะเป็นหลุมมากครับโคกสูงก็ขยายถนนไม่ได้มันจะเป็นน้ำรวมคันในรถดินที่วิ่งต้องเข้าพังรถดินเดี๋ยวนี้ก็ป้องกันได้หลายเลยบางบริษัทเข้าสายขาคุมเลยเขาก็ขนน้อยเหมือนเมื่อก่อนซิปไปลอกกดเต็มข้อเดี๋ยวนี้เขาก็ป้องคือยังพูดนะเขามาเริ่มป้องกันให้หลายแต่ก่อนเขาไม่ป้องกันอะไรหรอกคือผู้วิ่งอย่างเดียวเป็นคุณมาทางบริษัทเขาก็มีรถน้ำก็จ้างรถน้ำไว้วันหนึ่งรถสามข้างสี่ข้างของเขาลดปัญหาเรื่องของฝุ่นกับอีส่วนหนึ่งเขาก็ใช้ผ้าใบมาคุมรถเขาถ้าบางบริษัทครับใช้ผ้าใบคุมถ้าเขามีผ้าใบมาคุมเขาลดการขนดินลงมาไม่ล้นเหมือนเมื่อก่อนรู้ได้เลยครับทางทีมงานศูนย์จึงประสานไปที่คุณธนาธารปุระเพ็ญเจ้าหน้าที่เทศบาลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและฝากให้ร่วมตรวจสอบรถบรรทุกบางคันที่มีพฤติกรรมมักง่ายให้ปฏิบัติให้ถูกต้องบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโคกสูงต่อไปและนี่ก็คืออีกหนึ่งภารกิจของศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันที่ร่วมประสานให้การช่วยเหลือเพื่อสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยทุกเหตุทุกเรื่องราวแจ้งได้ที่สายด่วน1677